ันเลิศล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีๆเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีจังหวัดมุกดาหารเมืองชายแดนที่มีภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจพื้นที่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศแห่งนี้มีของดีมากมายค่ะทั้งสินค้าโอท็อปสินค้าจากชุมชนวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพืชผักผลไม้โอ้โหปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็งามค่ะด้านการปศุสัตว์ก็ไม่แพ้กันนะคะเว้ยพูดถึงตรงนี้แล้วเดินทางกันต่ออีกนิดนึงนะคะอำเภอหนองสูงเขามีของดีของขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดที่ทั้งทนทานผ้าหมักโคลนหนองสูงสินค้า GI ก็เป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวค่ะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและของดีที่เป็นไฮไลท์ที่รู้จักกันทั่วประเทศอย่างเช่นเนื้อโคขุนต้องนี่เลยค่ะจัดวัดเด็ดสุดเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นิวและทีมงานนะคะเดินทางมากันที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับของดีที่นี่ซึ่งก็คือที่นี่นี่เลยค่ะเนื้อโคขุนมุกดาหารนั่นเองนะคะซึ่งกว่าจะได้เนื้อคุณภาพดีสามารถที่จะจำหน่ายได้ทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศได้นั้นเขามีกระบวนการวิธีการขั้นตอนการดูแลการบริหารจัดการยังไงนั้นติดตามทั้งหมดนี้ได้เลยค่ะกับรายการเมืองไทยดีๆวันนี้เลยค่ะลึกในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาสำหรับเรื่องของการส่งเสริมสินค้าเพื่อไปสู่ตลาดครับเราโชคดีนะครับจังหวัดมุกดาหารอยู่ตามแนวอยู่จังหวัดที่มีภูมิมีลำเนาที่ตั้งนะครับอยู่ตรงแนวชายแดนพอดีถ้าเลยข้ามแม่น้ำโขงไปก็คือประเทศสปป.ลาวนะครับถัดไปก็คือเวียดนามแล้วถัดไปขึ้นไปนะก็คือทางจีนตอนใต้นะครับซึ่งในกลุ่ม3ประเทศนี่นะครับมีประชากรเยอะมากเยอะกว่าไทยนะครับพวกเราก็จะทราบกันดีซึ่งประชากรนี่ก็คือเราก็มองสินค้าของเราเนี่ยก็จะไปถึงผู้บริโภคซึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยได้ง่ายได้สะดวกนะครับดังนั้นสิ่งที่จังหวัดทำก็คือการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ย1ลดต้นทุน2พัฒนาคุณภาพสินค้านะครับ3ก็คือทำยังไงส่งได้เร็วส่งได้ไกลนี่แหละครับให้ถึงมือผู้บริโภคที่อยู่ต่างประเทศซึ่งก็จะทำให้พวกเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดก็เลยเตรียมแผนไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกิจการเหล่านี้นะครับส
หกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัดก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพค่ะแล้วก็มีปัญหาด้านเงินทุนโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกโดยก่อนหน้านั้นชาวบ้านที่อำเภอหนองสูงจะทำนาปลูกข้าวทำไร่แล้วก็ทำสวนยางพาราพอปี2543ทางสหกรณ์ก็ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคขุนคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นค่ะแต่ก่อนเราได้ดำเนินธุรกิจการเลี้ยงโคขุนคุณภาพมาปีนี้เป็นปีที่14แล้วนะครับโดยการส่งเสริมให้กับสมาชิกของสหกรณ์เองเลี้ยงโคขุนโดยการที่เราได้แบ่งห่วงโซ่การผลิตออกเป็น3ห่วงโซ่ก็จะมีให้กลุ่มผู้เลี้ยงแม่พันธุ์ผลิตลูกแล้วส่งต่อให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคก่อนขุนแล้วส่งให้กับผู้เลี้ยงโคขุนโดยสหกรณ์จะเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆในการดำเนินงานทั้งหมดนั้นในการดำเนินงานตัวนี้ก็ทำใหเกษตรกรมีการดูแลวัวเฉพาะหน้าที่ของตัวเองโดยการแบ่งการทำงานแบ่งการเลี้ยงได้ชัดเจนเพราะคนคนเดียวจะทำทั้ง3ห่วงโซ่ไม่ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดในพื้นที่การเลี้ยงในข้อจำกัดในความรู้ความสามารถในการทำงานฉะนั้นก็เราจึงได้แบ่งการผลิตออกเป็น3ห่วงโซ่อีกส่วนหนึ่งเราได้เชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆไม่ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ด้วยกันในการที่จะรับออเดอร์รับโควต้าเข้าไปเลี้ยงเพื่อที่จะผลิตโคต้นน้ำให้กับสหกรณ์เราแล้วก็จะมีการขุนทำให้เกิดรายได้ให้กับเครือข่ายของเราทุกจุดนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่เราได้ดำเนินการได้เรียนรู้ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็คือการที่จะนำโคเข้ามาขุนนั้นสายพันธุ์เป็นเรื่องสำคัญอีกส่วนหนึ่งเราได้มีการคัดสายพันธุ์หนึ่งอันดับแรกเป็นสายพันธุ์ลูกผสมชาโรเล่ซึ่งถิ่นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส2ก็ลูกผสมแองกัสระหว่างโคไทยกับโคแองกัสตัวนี้ก็สายพันธุ์มาจากสหรัฐอเมริกาอีกตัวที่3ก็คือสายพันธุ์วากิวซึ่งส่วนนี้ก็สายพันธุ์ได้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการระบบการพัฒนาส่วนนี้เราได้เมื่อเราได้ทำงานได้ส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงแล้วทำให้เรารู้ว่าตัวไหนทำให้มีอัตราผลตอบแทนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มากตอนนี้เราพัฒนาไปสู่เนื้อโคขุนคุณภาพที่ดีที่สุดก็คือสายพันธุ์เนื้อวากิวนะครับ อีกส่วนหนึ่งนั้นในการดำเนินงานของสหกรณ์นั้นเราได้พยายามที่จะพัฒนาด้านสายพันธุ์แล้วต่อมาเราได้พัฒนาเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำให้คุณภาพเนื้อดีขึ้นโดยการแต่ก่อนเราให้กินอาหารเม็ดจากโรงงานแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มปรับวิธีการโดยการให้เกษตรกรใช้วิธีหมักอาหารให้กินแล้วก็ใช้ส่วนผสมตัวอื่นเข้ามาช่วยอย่างเช่นกากเบียร์ซึ่งตัวนี้ก็ทำให้คุณภาพไขมันแทรกเนื้อเราดีขึ้นแล้วทำให้เนื้อมีคุณภาพหอมจริงๆแล้วโคที่ผลิตในเมืองไทยเราผมว่าสู้เนื้อต่างประเทศได้เพราะว่าสายพันธุ์เนื้อที่เรามาเป็นลูกผสมนั้นการนุ่มกลิ่นจะหอมกว่าต่างประเทศซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เลือดสูงฉะนั้นความนิยมของคนไทยณปัจจุบันเริ่มมาบริโภคเนื้อไทยมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นของเรานี่ได้มีการเพิ่มปริมาณการชำแหละมากขึ้นปีที่แล้วเราชำแหละอยู่ที่ 3,500 ตัวแต่ปี64นี่เราคาดหวังว่าน่าจะขึ้นไปที่ 4,500 ตัวก็ทำให้เรารู้ว่าตรงนี้คือเนื้อเราเริ่มที่จะถูกใจกับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับด้านการบริหารจัดการนั้นเราได้ความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้ามาดูแลพวกเราในด้านการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายกระบวนการผลิตทั้งหมดส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือด้านกรมปศุสัตว์ซึ่งมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารเข้ามาดูแลด้านการพัฒนาสายพันธุ์เนื้อให้ได้คุณภาพอย่างเช่นน้ำเชื้อที่กรมปศุสัตว์ให้มาแล้วก็ส่วนอื่นๆให้ความแนะนำกับเกษตรกรผู้เลี้ยงว่าการบริหารจัดการอย่างไรถึงทำให้โคนั้นมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีคุณภาพไขมันแทรกเนื้อที่ดีไปสู่กลไกการตลาดที่จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นครับการเลี้ยงโคขุนที่อำเภอหนองสูงไม่ได้มีการให้สมาชิกเลี้ยงโคแบบเบ็ดเสร็จในแต่ละคนนะคะแต่ได้มีการแบ่งตามห่วงโซ่การผลิตค่ะได้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงแม่พันธุ์กลุ่มผู้ผลิตลูกโคกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนและด้านการตลาดค่ะเพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการและการเลี้ยงโคขุนที่มีคุณภาพต่อไปนั่นเองค่ะป
ปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคขุนมากยิ่งขึ้นถึง 1,030 รายและมีโคที่ขึ้นทะเบียนขุนถึง 4,200 ตัวค่ะก็นับว่ามีจำนวนการเลี้ยงโคขุนของสหกรณ์ที่มากเป็นลำดับต้นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยละค่ะนอกจากนี้ยังได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนอีก25แห่งใน15จังหวัดรวมจำนวนกว่า 14,000 ตัวเลยทีเดียวค่ะด้วยจำนวนโคและผู้เลี้ยงโคที่มีมากแบบนี้ทั้งยังมีเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงโคสนับสนุนการส่งโคเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับสหกรณ์การเกษตรหนองสูงแล้วทางสหกรณ์จึงเห็นควรที่จะสร้างโรงชำแหละของสหกรณ์เองซะเลยค่ะเพื่อความสะดวกและครบวงจรมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการจ้างงานให้กับลูกหลานของสมาชิกอีกด้วยค่ะครับในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะครับนอกเหนือจากการปลูกฝังอุดมการณ์หลักการวิธีการสหกรณ์ให้กับสมาชิกแล้วให้กับคณะกรรมการแล้วนะครับการบริหารจัดการทั้งหมดให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์นะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ยังได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยมาต่อยอดธุรกิจด้านโคขุนตัวนี้นะครับเราได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนนะครับดูแลเรื่องการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพเนื้อที่มีคุณภาพต่ำนะครับให้มีคุณภาพสูงขึ้นมาโดยการแปรรูปขายเป็นสินค้าตัวอื่นนะครับประกอบกับจังหวัดมุกดาหารนะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการที่จะไปศึกษาดูงานนะครับแล้วก็เอาสินค้าออกไปโชว์สินค้าที่ประเทศเวียดนามอย่างน้อยปีละ1ครั้งสปป.ลาว1ครั้งนะครับพอดีช่วงนี้ติดโควิดนะครับก็เลยความแน่นอนตรงนี้ก็เลยเราขายกันภายในประเทศนะครับก็มาเสริมในส่วนนี้ในปลายโปรดักต์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าของหนองสูงทั้งหมดที่มีปัญหาเรื่องเกรดเนื้อนะครับก็จะไปเสริมในตรงนี้นะครับกะว่าในอนาคตนะครับถ้าเปิดประเทศเราจะพาไปอีกครับใน2ปีที่ผ่านมานี้เราให้งบประมาณในการจัดทำโรงแปรรูปผิดพันธุ์นะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับในการเก็บผิดพันธุ์ที่ก่อนส่งออกตลาดนะครับก็ในส่วนนั้นก็ได้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของท่านนายกมานะครับก็เป็นการเสริมกันโดยผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับสหกรณ์ได้ทำสัญญากับแมคโครภาคอีสานทั่วประเทศในการส่งเนื้อเสียบไม้ส่วนผิดพันธุ์ต่างๆนี้ก็สามารถขายในจังหวัดมุกดาหารเองกับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารก็เป็นที่ประทับใจนะครับว่ามุกดาหารเนี่ยมีสินค้าเนื้อโคขุนหนองสูงนะครับที่เป็นที่เป็นเนื้อคุณภาพว่าง่ายนะครับซื้อเป็นของฝากกับบ้านก็ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางการเพิ่มการตลาดของสหกรณ์รายได้ก็จะกลับไปให้สมาชิกแยกเป็น2ส่วนนะครับเป็นของสมาชิกสหกรณ์ส่วนหนึ่งผู้เลี้ยงโคขุนเนี่ยเราก็มาดูแลในระบบการบริหารจัดการฟาร์มนะครับโดยเชิญผู้มีความรู้เช่นปศุสัตว์อะไรมาเนี่ยมาเป็นวิทยากรนะครับในส่วนของตัวสมาชิกที่เป็นแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรของสมาชิกของตัวสมาชิกเองเนี่ยเราก็มาให้องค์ความรู้ในการแปรรูปตามอุปกรณ์ที่เราให้การสนับสนุนมานะครับก็เป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งให้กับภรรยาของสมาชิกสหกรณ์ลูกของสมาชิกสหกรณ์ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นครับเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศในมิติมันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีว้าวและนี่คือขั้นตอนสำคัญค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้เนื้อถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพค่ะการบ่มเนื้อในอุณหภูมิที่เหมาะสมและจำนวนระยะวันเวลาที่บ่มเนื้อยิ่งบ่มนานเนื้อก็ยิ่งอร่อยค่ะนอกจากการบ่มแล้วการขุนโคที่เป็นลำดับห่วงโซ่การผลิตที่3ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้เนื้อมีคุณภาพและสำหรับเกษตรกรผู้ขุนโคเองก็สามารถสร้างกำไรได้ถึงหลักแสนต่อตัวเลยทีเดียวค่ะแต่การที่จะทราบราคาขายโคขุนของแต่ละตัวได้นั้นเกษตรกรเจ้าของโคจะได้รับทะเบียนซากของโคค่ะเพื่อนำทะเบียนนั้นมายืนยันและตีราคาตามคุณภาพเนื้อต่อไปแต่ราคาของโคขุนที่สูงและราคาดีกว่าเพื่อนหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์วาคิวค่ะหลังจากการที่เราได้บ่มซาก
เราใช้เวลาอยู่ที่ห้องเย็นอุณหภูมิ0ถึง4องศาใช้เวลาไม่น้อยกว่า7วันจากนั้นก็จะดึงจากห้องบ่มซากเข้ามาสู่ห้องตัดแต่งซึ่งอยู่ข้างหลังนะครับกระบวนการตัดแต่งก็จะเป็นตัดแต่งแบบหยาบโดยลูกค้าที่สั่งเข้ามาก็จะเป็นรูปแบบที่1ก็คือขายยกซากโดยให้ทางเราตัดแต่งให้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแบบที่2ลูกค้าจะสั่งเรามาเป็นชิ้นส่วนอย่างเช่นทีโบนน่องลายสะโพกอะไรต่างๆเราก็จะตัดแต่งส่งให้กับลูกค้าอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วอีกรูปแบบหนึ่งก็คือชิ้นส่วนที่เราขายไม่หมดเราก็จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ขายอีกต่างหากอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เนื้อเสียบไม้ซึ่งตอนนี้เราก็ส่งให้กับบริษัทสยามแมคโครครับสัปดาห์ละ1รถ10ล้อนะครับ1รถห้องเย็นครับก็เยอะพอสมควรครับก็ส่วนอื่นๆอย่างเช่นปลายโปรดักต์พวกกระดูกพวกไขมันพวกนี้เราก็จะขายไปอีกตลาดนึงนะครับทุกชิ้นส่วนในการตัดแต่งนี้เราจะขายได้หมดนะครับขายได้หมดของน้องสูงนี้เท่าที่ลูกค้าได้ฟีดแบคกลับมานะก็เป็นคุณภาพไขมันแทรกเนื้อค่อนข้างจะดีแล้วรสชาติเนื้อกลิ่นหอมก็จะดีเนื่องจากของเรานี้เป็นลูกผสมจากพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็ผสมพันธุ์ยุโรปลูกมาเลือด50ทำให้คุณภาพเนื้อกลิ่นของเนื้อจะหอมแล้วเราเลี้ยงโดยระบบปราณีตโดยการคัดเลือกอาหารที่ได้คุณภาพเข้ามาผลิตเป็นอาหารแล้วก็ให้โคกินทำให้คุณภาพเนื้อเราค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปครับของเรานี้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจำหน่ายของเราเน้นคุณภาพ อย่างเช่นลงแปรรูปของเราจะได้มาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็มาตรฐานฮาลาลด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ด้านความสะอาดเราเต็มร้อยอยู่แล้วลูกค้ามั่นใจทุกอย่างรวมถึงกระบวนการขนส่งเราขนส่งด้วยรถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิตลอดแล้วถ้าลูกค้าไปแล้วเนื้อไม่ตรงตามเราสามารถเปลี่ยนเคลมคืนใหม่ให้ได้นะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวอยู่กับคุณพี่คณิษฐานันทราชนะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดสหกรณ์การเกษตรน้องสูงจำกัดค่ะพี่คณิษฐาคะพี่คณิษฐาในช็อปของเราตรงนี้มีสินค้าอะไรบ้างช่วยแนะนำนิดนึงค่ะค่ะในส่วนของตู้นี้ก็จะเป็นเนื้อโคขุนของสหกรณ์ของเราค่ะตัวนี้ตู้นี้ก็จะเป็นตู้ชิลค่ะก็คือตู้เลยนะคะเป็นตู้อุณหภูมิชิล0ถึง4องศาก็คือมันจะแยกเป็น2ฝั่งเนาะฝั่งนี้เป็นตู้ชิลก็จะมีพวกเนื้อย่างที่ใช้ไปที่ใช้ย่างก็เป็นพวกเนื้อเสือร้องไห้เนื้อสันคอตรงเนี้ยค่ะอ๋อเป็นโซนที่จะต้องเป็นเนื้อสันหน้าเนื้อเสือร้องไห้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือขายเป็นแพ็คเลยใช่ค่ะพวกนี้คือเราหั่นให้ลูกค้าพร้อมไปย่างไปหมักแล้วก็ย่างได้เลยอ๋อนี่คือตามน้ำหนักใช่ไหมคะเราขายตามน้ำหนักตามประเภทของเนื้อแต่ละชิ้นส่วนราคามันจะไม่เท่ากันค่ะค่ะอันนี้ขายดีไหมตรงจุดนี้ขายดีค่ะเดือนยอดขายก็ปังอยู่ค่ะอันนี้จะ0ถึง4องศาใช่ไหมคะตู้นี้อุณหภูมิประมาณนี้เดี๋ยวมาทางตู้นี้นิดนึงค่ะถ้าส่วนตู้นี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำหมักแล้วก็เป็นน้ำจิ้มส่วนตัวนี้น้ำหมักคืออะไรคะน้ำหมักตัวนี้เราใช้หมักเนื้อก่อนที่จะเอาไปย่างมันจะเพิ่มอรรถรสให้เนื้อเนี่ยมีความนุ่มขึ้นมีรสชาติสำหรับลูกค้าแบบที่ชอบนี่น้ำหมักเนื้อคุณผู้ชมหมักก่อนที่จะเอาไปย่างใช่ค่ะแล้วรองแซ่บอร่อยเลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มตัวนี้จะเผ็ดหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอันนี้เป็นสูตรสับปะรดค่ะ อันนี้จะหวานเด็กทานได้ตัวนี้อู้น่ากินมากๆเลยผู้ชมนี่ถุงละ50บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนน้ำหมักนี่กระปุกละ20บาทนะคะก็คือสัดส่วนในการหมักก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะก็คือ1กระปุกใช้กับเนื้อ1กิโลค่ะโอ้ได้เนื้อ1กิโลเลยนะใครซื้อมากกว่า1กิโลก็ซื้อหลายๆกระปุกนะคะอายุการเก็บตัวนี้ถ้าเก็บในตู้แช่เนี่ยก็ได้ประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนเลยโอ้นะมีทั้งน้ำหมักมีทั้งน้ำจิ้มหลายๆสูตรนะคะถ้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ำใครชอบขมถูกค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำจิ้มขมยังไม่ปรุง
ช่ตัวนี้ปรุงแล้วอันนี้ปรุงแล้วนะคะพร้อมรับประทานนะคะขวดละ25บาทแต่ว่าที่ยังไม่ปรุงเนี่ย20บาทนะคะอุ๊ยหลายๆท่านเนี่ยคืออยากจะทดลองชิมว่าน้ำจิ้มที่นี่รสชาติอะไรเป็นยังไงนี่สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะอุ๊ยเห็นมีเป็นถุงๆด้วยนี่คืออะไรคะอันนี้จะเป็นส้มโคขุนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจะมีทั้งที่เป็นส่วนของตีนวัวที่เราต้มเสร็จแล้วก็เรามาทำเป็นเหมือนส้มโคขุนส้มตีนวัวนะคะถ้าภาษาอีสานก็ส้มตีนวัวลูกค้านิยมไหมคะแบบนี้มากค่ะถ้าโซนแถวนี้อันนี้ขายดีแล้วเขาเอาไปทำอะไรกันต่อคะส่วนใหญ่เขาไปกินเลยค่ะเป็นกับแก้มอ๋อเราต้องไปอุ่นอะไรเพิ่มอรรถรสนิดนึงไหมไม่ค่ะส่วนใหญ่เขากินแบบนี้เลยกินเลยใช่พร้อมรับประทานใช่ค่ะค่ะแล้วอันนี้อะไรคะเห็นมีมาตรฐานอย.ด้วยอันนี้เป็นน้ำดีโคขุนค่ะน้ำดีโคขุนน้ำดีโคขุนนี่ทำยังไงทำเอาไปทำยังไงคะน้ำดีโคขุนนี่เอาไปปรุงกับต้มลาบก้อยพวกนี้ค่ะที่ใครที่ชอบขมมากๆนอกจากจะเป็นใช้น้ำจิ้มขมแบบนี้ใช่อันนี้ใช้ไปปรุงกับพวกที่เป็นชอบลาบก้อยอะไรแบบนี้ค่ะชอบขมใครชอบขมปัดเนี่ยเอาไปเลยนะคะขวดนี้40บาทนะคะได้มาตรฐานอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวจากทางตู้แช่มาแล้วนะคะราคาคือมีติดอยู่ทุกผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะแสดงราคาตรงหน้าตู้แช่ด้วยนะคะแล้วเนื้อแบบนี้กับเนื้อแบบนี้2ตู้นี่ต่างกันยังไงคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นตู้นี้จะเป็นเนื้อที่เราจะใช้ทำสเต็กเนื้อทำสเต็กใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยสวยไหมคะแบบนี้อันนี้ได้อยู่ค่ะตัวนี้อยู่ที่สกอมจุดที่เกรด3อะค่ะตัวนี้เป็นเนื้อลิปอายค่ะก็คือมันจะมี2อย่างถ้าตัวนี้เป็นเนื้อโทมาฮอคก็จะเป็นเนื้อลิปอายติดกระดูกแต่ถ้าตัวลิปอายคืออะไรคะลิปอายคือเนื้อส่วนสันกลางสันกลางเรียกว่าลิปอายตู้นี้มีเนื้ออะไรบ้างชาแดงอันนี้คือไว้ทำสเต็กใช่ไหมคะอันนี้คือเนื้ออะไรคะเป็นเนื้อลิปอายค่ะถ้าเกิดภาษาเรียกก็สันกลางถอดกระดูกอ๋อสันกลางก็คือลิปอายใช่ไหมคะแบบนี้คือเรียกว่าเนื้อสวยไหมคะแบบนี้ตัวนี้อยู่เกรดไขมันจะอยู่ที่เกรด3ค่ะมันมีทั้งหมดกี่เกรดคะของเราจะมีทั้งหมด5-6เกรดค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราตัดแต่งขายหน้าร้านก็จะเป็นที่ขายที่เกรด3ราคานี้แล้วก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่จะโชว์แช่แดงไส้กรอกอีสานน่ากินมากๆเลยข้างในก็คือเป็นเนื้อโคขุนหมดเลยใช่ค่ะผสมของเนื้อทั้งหมดท่านไหนอยากลองได้เลยนะคะทีนี้ค่ะอยากจะตรวจสอบราคาว่าราคาแต่ละส่วนแต่ละแบบเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มาที่ตรงหน้าช็อปปั๊บก็จะมีราคาแสดงแบบนี้เลยนะคะว่าเนื้อส่วนไหนราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อัปเดตราคากันได้วันต่อวันส่วนใหญ่ราคาที่เราปรับแต่ละรอบเนี่ยเราปรับกันปีละครั้งทุกต้นปีจะมีการปรับราคาขึ้นลงในปีละครั้งใช่ไหมคะเพราะว่าเราปรับตามราคาที่เราซื้อซากวัวจากสมาชิกที่เราเอาเข้ามาเชื่อถ้าเราซื้อเพิ่มขึ้นราคาเนื้อเราก็จะปรับขึ้นแสดงว่าราคานี้ก็คือยังยึดได้ใน1ปีไม่ใช่ว่าปรับกันวันต่อวันนี่ก็ปวดหัวแย่เลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะอยากจะให้พี่คณิษฐาช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านรับชมรายการอยู่ในตอนนี้อยากลองกินเนื้อโคขุนสักครั้งแล้วเห็นว่ากันว่าเนื้อโคขุนที่หนองสูงเนี่ยอร่อยเด็ดทีเดียวจะติดต่อได้ช่องทางไหนคะช่องทางของเราก็จะมีทางเพจ Facebook ของโคขุนหนองสูงอะค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็ติดต่อตรงกับทางของพี่อะค่ะพี่กนิษฐาโดยตรงโดยก็มีเบอร์โทรเนี่ยจะอยู่ในเพจของสากลหนองสูงเลยค่ะก็คือสนใจติดต่อจะเป็นร้านอาหารหรือว่าซื้อกลับไปทานเองที่บ้านก็ติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะแล้วก็จะมีของเราก็จะมีทางแอดมินคอยตอบแต่ว่าแอดมินของเราก็ค่อนข้างมีจำกัดก็เลยอาจจะตอบช้านิดนึงอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาโดยตรงก็จะติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยก็ติดต่อตรงกับพี่ได้เลยค่ะทิ้งช่องทางนิดนึงค่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้เลยค่ะค่ะพี่คณิษฐานันทราชนะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดโคขุนหนองสูงค่ะเบอร์โทรนะคะ0836246822ค่ะในส่วนของ ID Line นะคะพิมพ์ simple ภาษาอังกฤษค่ะก็ PIMSIMPLE ค่ะสอบถามเรื่องเนื้อได้ตลอดเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่คณิษฐาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจเนื้อโคขุนหนองสูงนะคะก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนจะเห็นได้ว่าการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการคัดเลือกสายพันธุ์การเลี้ยงโคการขุนโคและการชำแหละรวมถึงการตลาดก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นมีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูงสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัดค่ะนิววันนี้ละค่ะคือการสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากชุมชนสู่มาตรฐานสากลดี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 จ้าวันนี้หมดเวลาของรายการเมืองไทยดีดีแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเมืองไทยดีดี